รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการโดยนมผง S26 Progress Go สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Wink Wink English นะครับรายการสอนภาษาอังกฤษที่ใครๆก็เรียนรู้ได้นะครับวันนี้เราจะไปดูกันครับว่าสาวน้อยของเราเนี่ยเขาจะได้พูดคุยอะไรกับชาวต่างชาติบ้างครับไปดูกันเลยShould we rent beach chairs so we can sunbathe?บาสอ๋อเล่นบาสอ่ะเหรอใช่ไหมแต่ตรงนี้มันเล่นไม่ได้นะบาสอ่ะน้องฟ้าชาวต่างชาติหลายต่อหลายคนก็ชอบอาบแดดกันนะครับ Should we rent beach chairs so we can sunbathe ก็แปลว่าเราเช่าเก้าอี้ชายหาดมานั่งอาบแดดกันไหมครับคำว่า beach chair ก็แปลว่าเก้าอี้ชายหาดนะครับหรือจะใช้คำว่า deck chair ซึ่งแปลว่าเก้าอี้ผ้าใบก็ได้ครับ sunbathe ก็แปลว่าอาบแดดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นคำว่า bathe เฉยๆก็จะแปลว่าอาบนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปดูกันครับว่าน้องฟ้าคิดคำศัพท์อะไรขึ้นมาบ้างครับคำว่า beach ก็แปลว่าชายหาดนะครับส่วนคำว่า seashore ก็แปลว่าชายฝั่งทะเลนะครับshare ก็แปลว่าแบ่งปันนะครับออกเสียงคล้ายกับคำว่า chair ซึ่งแปลว่าเก้าอี้นะครับว่าแต่ว่าน้องฟ้าชอบอาบแดดหรือเปล่าครับงั้นอดัมว่าตอบกลับไปอย่างนี้ดีไหมครับ why not ก็แปลว่าเอาสิทำไมจะไม่ล่ะคำว่า why not ถึงแม้จะมีคำว่า not อยู่ด้วยแต่มันไม่ใช่การปฏิเสธนะครับมันเป็นการตอบรับนะครับ should we rent beach chairs so we can sunbatheAww, why not? Okay. Sit down. Should we rent beach chairs so we can sunbathe? Aww, why not? Okay. Sit down. I forgot to bring the sunscreen. Do you have any? Sun.พระอาทิตย์เหรอวันนี้แดดดีเนาะ Sunscreen Do you have any Green Green เขียว No เฮ้ยยูเนี่ยดูดิทะเลสีฟ้านะไม่ใช่สีเขียวเสื้อยูแหละสีเขียว No ใจเย็นๆครับน้องฟ้าเรามาดูกันครับว่าชาวต่างชาติพูดว่าอะไร I forgot to bring the sunscreenDo you have any? ก็แปลว่าผมลืมหยิบโลชั่นกันแดดมาคุณมีติดมาไหมครับคำว่า forgot มาจากคำว่า forget ซึ่งแปลว่าลืมนะครับคำว่า bring ก็แปลว่านำมาครับ sunscreen ก็แปลว่าโลชั่นกันแดดนะครับเอาเลยครับน้องฟ้าลองบอกเขาสิครับว่ามีโลชั่นกันแดดติดมาหรือเปล่าครับ It's okay you can use some of mine ซึ่งแปลว่าไม่เป็นไรใช้ของฉันก็ได้เอาเลยครับน้องฟ้าลองตอบดูใหม่นะครับสู้ๆI forgot to bring the sunscreen. Do you have any? Aww, it's okay. You can use some of mine. Okay. วันนี้เราต้องขอขอบคุณสยาม Park City สำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาทางรายการติดต่อได้ที่นี่นะครับอย่าลืมติดตามช่วง Smile Bangkok ในวันนี้ว่าจะมีสถานที่อะไรครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับแล้วอย่าลืมที่จะดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการด้วยนะครับสวัสดีครับ
Should we rent beach chairs so we can sunbathe? Why not? Okay. I forgot to bring the sunscreen. Do you have any? It's okay. You can use some of mine. Okay. Garden parasol, ร่มสนาม Coconut, มะพร้าว Massage, การนวด Headband, ที่คาดผม Bangkok Smile, Dining and Shopping วันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับ Korean Townที่ปากซอยสุขุมวิท12หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ที่เรียกกันว่าโคเรียนทาวน์แห่งเมืองไทยมีชุมชนร้านค้าชาวเกาหลีที่เป็นดังเมืองเกาหลีน้อยๆกลางกรุงเทพมหานครว่าแถบสุขุมวิทนี้เป็นที่อยู่ของชาวเกาหลีจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเมื่อมารวมกันอยู่มากๆเข้าจึงมีคนคิดทำธุรกิจร้านค้าต่างๆเพื่อสนองความต้องการของชาวเกาหลีเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มเครื่องปรุงหรือข้าวของต่างๆที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์รวมร้านรวงแบบเกาหลีแท้ๆที่สำคัญร้านอาหารเกาหลีที่นี่ก็เป็นสูตรเพื่อคนเกาหลีแท้ๆแท้ดังนั้นเราจึงสามารถมาสัมผัสความรู้สึกและรสชาติของเกาหลีโดยไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินได้ที่นี่เลยโคเรียนทาวน์ดินแดนเกาหลีน้อยๆกลางกรุงเทพมหานครออกมาพบโลกใหม่